ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่หนึ่งพระเตมีเนกขัมมะปารมีถึงร้อยภพร้อยชาติก็ปรารถนาพระโพธิญาณแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปแม้ร่างกายจะแตกดับเราจะไม่ทำลายปณิธานญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรถูกนำไปฝังทั้งเป็นพระราชาตรัสถามพราหมณ์ผู้ทำนายลักษณะว่าเมื่อแรกที่โลกเราเกิดพวกท่านบอกเราว่าพระกุมารสมบูรณ์ด้วยบุญยลักษณะอันประเสริฐอันตรายนานาประการไม่สามารถแผ่วผ่านพระกุมารได้บัดนี้พระกุมารเป็นง่อยเปรี้ยเป็นใบทั้งหูหนวกพวกท่านจะว่าอย่างไรพวกพราหมณ์เห็นผิดไปจากนิมิตที่ตนทำนายไว้เช่นนั้นเกรงราชทัณฑ์จึงกราบทูลแก้ว่าพระอายามิผลกล่าวพวกข้าพระองค์ทราบนิมิตทั้งหลายจนหมดสิ้นแต่เพราะพระกุมารนี้เป็นโอรสที่ราชตระกูลปรารถนาจึงได้มาเมื่อพวกข้าพระองค์กราบทูลว่าเป็นการกินีตั้งแต่แรกประสูติพระองค์ก็จะเสียใจเพราะเหตุนั้นพวกข้าพระองค์จึงไม่กราบทูลให้ทราบตั้งแต่แรกพระราชาตรัสถามพราหมณ์เหล่านั้นว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปพวกพราหมณ์สบโอกาสจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าถ้าพระกุมารยังอยู่ในราชมณฑลต่อไปจะประสบเคราะห์กรรมอย่างร้ายแรงถึง3ประการด้วยกันคือพระองค์จะถึงแก่ชีวิตเสวตฉัตรจะถึงการล่มสลายและพระอัครมเหสีจะถึงแก่ชีวิตควรที่พระองค์จะชักช้าไม่ได้ขอได้โปรดเตรียมรถอวมงคลเทียมด้วยม้าอวมงคลนำพระราชกุมารบรรทมบนรถอวมงคลออกทางประตูทิศตะวันตกไปฝังเสียในปราชาผีดิบพระเจ้ากาสิกราชสดับเช่นนั้นเหมือนพระทัยจะแตกสลายแม้จะสงสารลูกแต่ก็ทรงหวาดกลัวพยันตรายที่จะเกิดขึ้นจึงมีบัญชาให้นำพระโอรสไปฝังตามคำของพวกพราหมณ์พระมารดาทราบดังนั้นจึงรีบเสด็จเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลทวงขอพรที่เคยฝากไว้คืนพระราชาให้เลือกพรตามที่ปรารถนาพระนางกราบทูลขอราชสมบัติให้พระโอรสพระราชาไม่ทรงยินยอมพระเทวีทูลถามถึงสาเหตุที่ไม่ทรงยินยอมพระราชาตรัสว่าลูกของเราเป็นการกินีพระนางทูลว่าถ้าไม่พระราชทานตลอดชีวิตก็ขอได้โปรดพระราชทานราชสมบัติ7ปีพระราชาไม่ทรงยินยอมพระเทวีได้ขอให้ครองราชสมบัติลดลงตามลำดับจาก6ปีจนถึง1ปีพระราชาก็ไม่ทรงยินยอมจึงทูลขอลดลงจาก7เดือนจนถึง1เดือนแม้เช่นนั้นพระราชาก็ไม่ทรงยินยอมพระเทวีจึงทูลขอเพียง7วันพระราชาจึงทรงยินยอมพระราชาอนุญาตให้ประดับตกแต่งพระโอรสแล้วประกอบพิธีราชาภิเษกป่าวประกาศไปทั่วพระนครว่าราชสมบัตินี้เป็นของพระเตมีราชกุมารให้ประดับทั่วทั้งพระนครนำพระโอรสประทับบนคชาทานยกเสวตฉัตรขึ้นเหนือพระเศียรจัดริ้วกระบวนแห่ทำประทักษิณรอบพระนครครั้นเสร็จพิธีราชาภิเษกแล้วให้พระโอรสบรรทมอยู่บนพระยี่ผู้อันมีสิริพระราชมารดาตรัสวิงวอนตลอด5วัน5คืนว่าเตมีลูกแม่ไม่เป็นอันหลับอันนอนร้องไห้มาตลอด16ปีเพราะลูกตาทั้งสองของแม่ฟกช้ำหัวใจแม่เจ็บปวดเพราะความทุกข์โศกแม่รู้ว่าลูกไม่ใช่คนง่อยเปลี่ยลูกอย่าทำให้แม่ไร้ที่พึ่งเช่นนี้เลยครั้นถึงวันที่6ที่ลูกครองราชสมบัติพระราชารับสั่งนายสารถีชื่อสุนันทะว่าสุนันทะรุ่งนี้จงเทียมม้าอวมงคลที่รถอวมงคลแต่เช้าตรู่นำลูกเราออกจากพระนครไปทางประตูทิศตะวันตกประกาศให้ผู้คนทั้งหลายทราบว่าคนกาลกินีจะไปป่าช้าผีดิบจงขุดหลุมฝังลูกเราที่ป่าช้าผีดิบนั้นพรุ่งนี้เช้าลูกจะถูกนำไปฆ่าแล้วนะลูกแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรพระเตมีได้ยินเช่นนั้นกลับมีจิตใจแช่มชื่นว่า
เตมีความพยายามที่เจ้าทำมาตลอด16ปีจะถึงที่สุดแห่งความหวังในวันพรุ่งนี้แล้วเมื่อพระโพธิสัตว์ดำริอยู่อย่างนี้ก็เกิดปีติเอิบอิ่มขึ้นภายในใจอย่างประหลาดแต่พระราชมารดากลับระทมทุกข์เจ็บปวดเหมือนใจจะขาดแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระโพธิสัตว์ก็ทรงดำริว่าถ้าพูดอะไรออกไปตอนนี้ความตั้งใจของเราจะไม่สำฤทธิ์ผลจึงไม่ยอมตรัสอะไรกับพระชนนีเลยราตรีนั้นผ่านไปอย่างเงียบเหงาจนรุ่งเช้าพระเทวีทรงสนามพระโอรสประดับตกแต่งแล้วให้โอรสประทับนั่งบนพระเภาทรงสวมกอดพระโอรสไว้แนบอกร้องไห้ปิ่มจะขาดใจทรงหวาดกลัวพระอาทิตย์ที่กำลังสาดแสงจับขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกเช้าวันนั้นนายสารถีลุกขึ้นเทียมรถแต่เช้าตรู่ด้วยบารมีพระโพธิสัตว์เทวดาที่สถิตอยู่ในราชมณฑียนดลใจให้นายสารถีนั่งรถมงคลที่เทียมด้วยม้ามงคลขับออกมาหยุดอยู่ที่ประตูพระราชนิเวศเข้าสู่ห้องบรรทมพระกุมารถวายบังคมพระเทวีแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระเทวีขอพระองค์อย่าได้กริ้วข้าพระองค์เลยข้าพระองค์รับพระราชบัญชามาจึงต้องทำตามรับสั่งกราบทูลดังนี้แล้วเอามือกันพระเทวีซึ่งนั่งร้องไห้สวมกอดพระโอรสอยู่ให้ถอยห่างออกไปอุ้มพระกุมารลงจากปราสาทพระนางจันทาเทวีทรงสยายพระเกศาทุบอกปริเทวนาการร้องไห้คร่ำครวญเจียนจะขาดใจท่ามกลางความเศร้าสลดของนางสนมในปราสาทพระเตมีทอดพระเนตรเห็นพระมารดาร้องไห้เหมือนพระทัยจะแตกสลายก็ทรงดำริว่าเมื่อไม่พูดพระชนนีจะต้องอกแตกตายจึงประสงค์จะพูดด้วยแต่ทรงดำริต่อไปว่าถ้าเราพูดกับพระชนนีความพยายามที่ทำมาตลอด16ปีก็เปล่าประโยชน์เมื่อไม่พูดก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่พระชนกพระชนนีและแก่มหาประชาชนเป็นอันมากดำริเช่นนี้แล้วสู้อดกลั้นความโศกไว้ไม่ตรัสอะไรกับพระชนนีนายสุนันทสารถีนำพระราชกุมารขึ้นรถแล้วตั้งใจจะขับรถตรงไปประตูทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งป่าช้าผีดิบแต่ถูกเทวดาดลใจให้ขับรถตรงไปประตูทิศตะวันออกครั้นล้อรถกระทบธรณีประตูนอกพระนครพระโพธิสัตว์สดับเสียงนั้นแล้วทรงดำริว่าความปรารถนาของพระองค์สำฤทธิ์ผลแล้วเกิดแช่มชื่นเบิกบานใจอย่างปราดรถแล่นออกจากพระนครผ่านชุมชนท้องนาป่าเขาไปไกลล่วงเข้าสู่ป่าใหญ่อันรกชัดแห่งหนึ่งนายสารถีกับรู้สึกไปว่าเป็นป่าช้าผีดิบพิจารณาดูเห็นว่าที่นี่เหมาะสมจึงหยุดรถเปลื้องเครื่องทรงแต่งองค์พระราชกุมารออกห่อวางไว้ใกล้ราชรถแล้วลงมือขุดหลุมไม่ห่างไกลจากราชรถนักพระเตมีดำริว่าเราไม่ได้ขยับเนื้อขยับตัวมาเป็นเวลานานถึง16ปีเรายังมีกำลังอยู่หรือเปล่าจึงทดลองลุกขึ้นเอาพระหัตถ์ขวาลูบพระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์ซ้ายลูบพระหัตถ์ขวาแล้วนวดพระบาททั้งสองข้างทรงคิดจะลงจากราชรถแผ่นดินก็กลับสูงขึ้นเสมอท้ายราชรถจนเกยพระบาทพระเตมีเสด็จลงจากราชรถเดินกลับไปกลับมาครู่หนึ่งก็ทรงสัมผัสได้ถึงพละกำลังที่เต็มเปี่ยมสามารถเดินได้ไกลถึง100โยชน์ภายในวันเดียวเมื่อทรงพิจารณาต่อไปว่าหากนายสารถีทำร้ายจะมีกำลังพอที่จะสู้ได้หรือไม่จึงทดลองจับท้ายรถแล้วยกขึ้นกวัดแกว่งไปมาเหนือพระเศียรเหมือนยกรถเด็กเล่นครั้นทรงพิจารณาเห็นว่าพระองค์มีกำลังพอจะสู้กับนายสารถีได้จึงประสงค์จะได้เครื่องประดับพระองค์ท้าวสกเทวราชทราบความประสงค์ได้ให้วิสุกรรมเทพบุตรนำเครื่องประดับทิพย์ไปประดับพระโพธิสัตว์โผล่พระเศียรด้วยผ้าทิพย์เหมือนท้าวสักกเทวราชพระเตมีเสด็จไปยืนใกล้หลุมที่นายสารถีกำลังขุดอยู่ตรัสถามว่านายสารถีท่านก้มหน้าก้มตาขุดหลุมนี้ทำไม
ท่านจะใช้หลุมนี้ทำอะไรนายสารถีได้ยินเสียงคนทักอยู่ไม่ไกลแต่ก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นดูยังคงขุดหลุมต่อไปพลางตอบว่าพระโอรสของพระราชาเราเป็นใบ้หูหนวกง่อยเปรี้ยเหมือนคนไม่มีจิตใจพระราชารับสั่งให้เรานำมาฝังในป่าช้าผีดิบนี้พระเตมีตรัสว่านายสารถีพระราชาสั่งให้ท่านฝังพระโอรสผู้เป็นใบ้หูหนวกง่อยเปรี้ยแต่เราไม่ใช่คนหูหนวกไม่ใช่คนใบ้ง่อยเปรี้ยและไม่มีอวัยวะพิกลพิการแต่อย่างไรถ้าท่านฝังเราผู้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมพระเตมีเห็นนายสารถีแม้ฟังคำนั้นแล้วก็ยังไม่มองดูพระองค์ยังคงก้มหน้าก้มตาขุดหลุมต่อไปทรงประสงค์จะให้นายสารถีทราบว่าพระองค์คือพระเตมีไม่ได้หูหนวกไม่ได้เป็นใบ้ไม่ได้ง่อยเปรี้ยจึงตรัสว่านายสารถีหากคิดว่าเราง่อยเปรี้ยก็จงดูขาทั้งสองข้างของเราสิเป็นเหมือนลำกล้วยทองคำแม้แขนทั้งสองข้างของเราก็มีผิวพรรณดังใบกล้วยทองคำได้ยินคำอันไพเราะเราไหมเมื่อท่านเห็นแล้วยังใจดำฝังเราได้ท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนายสารถีคิดว่าใครกันนี่พอมาถึงก็ยกยอปอปั้นตนเองอยู่ได้จึงหยุดขุดหลุมเงยหน้าขึ้นดูได้เห็นรูปร่างพระโพธิสัตว์เกิดประหลาดใจไม่ทราบว่าชายผู้นี้เป็นมนุษย์หรือเทวดาจึงถามว่าท่านเป็นใครกันเป็นเทวดาคนทันหรือพระอินทร์ท่านเป็นลูกเต้าเหล่าใครจึงมายกยอปอปั้นตนเองอยู่เช่นนี้พระโพธิสัตว์ตรัสว่าเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันไม่ใช่พระอินทร์แต่อย่างไรเราเป็นโอรสพระเจ้ากาสิกราชที่ท่านกำลังขุดหลุมฝังเป็นโอรสของพระราชาที่ท่านพึ่งบารมีเลี้ยงชีพอยู่ในเวลานี้จงฟังเราเถิดนายสารถีถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมผู้ใดอาศัยนั่งหรือนอนใต้ร่มไม้ไม่ควรหักรานกิ่งต้นไม้นั้นเพราะเขาผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นคนเนรคุณมิตรเป็นคนหยาบช้าพระราชาเป็นเหมือนต้นไม้เราผู้เป็นโอรสเป็นเหมือนกิ่งไม้ส่วนท่านเล่าเป็นเหมือนคนอาศัยร่มไม้ถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมถึงแม้พระโพธิสัตว์จะตรัสอย่างนี้นายสารถีก็ยังไม่เชื่อว่าพระองค์คือพระเตมีกุมารแต่เพราะถ้อยคำพระโพธิสัตว์อ่อนโยนไพเราะจับใจจึงทำให้นายสารถียืนฟังอยู่